ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลThe students have been practicing for the concert since 3 weeks, and in that time have improved considerably. แปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาบอกว่าพวกเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นไงคะฝึกซ้อมคอนเสิร์ตกันตั้งแต่3อาทิตย์ที่แล้วค่ะตั้งแบบมา3อาทิตย์แล้วประมาณนี้แล้วก็ in that time ค่ะในเวลานั้นได้เป็นไงคะได้ปรับปรุงได้มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นอย่างมากค่ะมีคำสำไหนไม่ได้ไหมเอ่ยนี่ป่ะแป๊บนึงนะขอพี่ปากกาก่อนไม่ทีละคำเลยค่ะมีคำไหนไม่ได้ไหมคะข้อนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะคะ considerably แปลว่าอะไรคะแปลว่าอย่างมากมายค่ะเป็น adverbโอเคข้อนี้ไม่ค่อยมีคำศัพท์อะไรเราก็ไล่มาดูเลยค่ะ subject ของประโยคนี้ที่คำว่า students ค่ะ verb ที่คำว่าอะไรคะ have been practicing ค่ะ verb อีกตัวหนึ่งอีกป่ะ and ใช่ป่ะมี conjunction เป็นตัวเชื่อมค่ะ and อะไรคะ have improved โอเคค่ะเรามาดูกันเลยstudent term is try have been ถูกไหมคะน้องดูด้านหลังเห็นคำว่า 3 weeks ไหมคะ 3 weeks คือ3อาทิตย์ถ้าบอกให้ดูว่าทำต่อเนื่องตั้งแต่3อาทิตย์มาจนถึงปัจจุบันค่ะแสดงความต่อเนื่องของการกระทำใช้ present perfect ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเป็น present perfect ประธาน term is try have ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อ A ถูกต้องแล้วเห็นไหมและเนื่องจากเขาเป็นคน practice เองค่ะ student เป็นคน practice เองใช้ been practicing ก็ถูกต้องแล้วเห็นไหมคะข้อ A ถูกแล้วมีใครตอบข้อ B ไหมไหนยกมือหน่อยข้อ C มีปะคะข้อ D dog มีปะใครบอกว่า no error มีไหมคะโอเคเรามาดูกันค่ะมาดูที่ข้อ B เขาบอกว่า the students have been practicing for the concert since 3 weeks นะคะเขาจะบอกว่าเนี่ยเด็กนักเรียนเป็นไงคะฝึกซ้อมของคอนเสิร์ตมา3อาทิตย์แล้วค่ะน้องคะคำว่ามา3อาทิตย์ตัวบอกเวลาของ present perfect น้องจำได้ไหมคะมันมีกี่ตัวมันมีหลายตัวแหละแต่ที่ใช้กันบ่อยๆน้องเจอบ่อยๆคือคำว่าอะไรคะคำว่า since กับอีกตัวนึงคือคำว่าอะไรคะกับคำว่า for จำได้ปะน้องคะถ้าน้องใช้ since กับ for การใช้มันต่างกันค่ะ since ส่วนใหญ่นะคะน้องคะ since จะบวกกับอะไรข้างหน้าเป็น present perfect ค่ะ since บวกกับ passive ถูกปะเช่นSince I was young อย่างเงี้ยเก็ทป่ะคือข้างหน้าเขียนอะไรสักตัวนึงแหละเป็น present perfect ด้านหลังเป็น since I was young คือด้านหลังมันเป็น passive น้องเห็นป่ะ since บวก passive ข้างหน้าเป็น present perfect เห็นป่ะคะป่ะถ้าสมมุติว่าน้องใช้ for ค่ะ for มันจะบวกกับช่วงเวลาไปเลยอย่างเช่นแบบ for 3 weeks for 3 months อย่างเงี้ยค่ะน้องออกป่ะอันนี้คร่าวๆนะคะ since นะคะที่น้องเจอบ่อยๆคือ since บวก passive เช่น since I was young เงี้ยด้านหน้าเป็น present perfect ถ้า for ส่วนใหญ่มันจะบอกบวกกับเวลาไปเลยเช่นแบบ for 3 weeks for 3 months ทันไหมคะเพราะฉะนั้นน้องลองกลับเข้าไปดูในโจทย์สิคะลอกเสร็จไหมคะถ้า since บวก passive เช่นแบบ since I was young ค่ะถ้า for จะบวกกับแบบ for 3 weeks for 3 months อย่างนี้ไปเลยค่ะน้องลองกลับเข้าไปดูในประโยคค่ะน้องคะน้องว่าข้อ2ถูกหรือยังคะควรใช้ since หรือควรใช้ for คะด้านหลังคือ3 weeks ค่ะคือด้านหลังเป็นช่วงเวลาแบบเฉพาะเจาะจงเลยอะบอกว่าไปเลยว่าเนี่ย3อาทิตย์นะถ้าอย่างเงี้ยใช้ since หรือ for คะเห็นตรงๆค่ะใช้ for ถูกปะเพราะฉันจึงผิดที่ข้อ B ค่ะแก้จาก since เป็น for ค่ะน้องลอกเสร็จไหมคะพี่เอาออกแต่ว่า since กับ for อะพี่เอาออกนะลอกเสร็จนะคะโอเคต่อมาดูตัวเชื่อมคำว่า and ค่ะน้องคะใช้ and ถูกต้องแล้วถูกไหมคะข้อนี้ไม่มีอะไรก็ parallel ไปด้วยกันได้สองประโยคนี้
Health improved ได้ค่ะตัวนี้เป็น verb มาจากประธานคือคำว่าอะไรคะตรงนี้ละประธานไว้ประธานคือคำว่า students ค่ะก็คือเขาจะบอกว่า students health improved considerably ทันปะคะแต่ student เนื่องจากประธานหน้าประธานหลังเป็นคนเดียวกันก็ละประธานตัวที่สองไว้ทันไหมข้อห้างั้นพี่ขออนุญาตข้ามไปที่ข้อหกเลยได้ไหมคะน้องทันนะคะผ่านนะผ่านได้ไหมคะข้อนี้ไม่มีปัญหาเนาะข้อนี้ไม่ยากด้วยค่ะพี่ผ่านเลยนะไปนะคะไปที่ข้อ6เลยนะคะโอเคเรามาดูข้อ6ค่ะ If you are willing to ask for directions instead of jokingly driving on we might get to our destination sooner แปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเนี่ยเต็มใจที่จะถามเส้นทางแทนที่จะแบบขับไปเรื่อยๆอย่างดื้อรั้นค่ะเราก็จะถึงเราอะแบบอาจจะถึงจุดหมายเร็วขึ้นได้กว่านี้ค่ะมีคำสั่งไหนน้องไม่ได้มีไหมคะ willing to ว่าอะไรคะ willing to คือแบบเต็มใจที่จะ willing to นะคะแปลว่าเต็มใจที่จะทำอะไรสักอย่างโอเคป่ะ direction แปลว่าอะไรคะ direction แปลว่าเส้นทางค่ะ instead of แปลว่าแทนที่ค่ะ doggedly แปลว่าอย่างดื้อรั้นค่ะDestination แปลว่าจุดหมายปลายทางค่ะมีคำไหนไม่ได้อีกมีไหมคะไม่ได้มีแล้วเนาะที่เหลือโอเคแล้ว Be willing to ค่ะ willing to แปลว่าแบบเต็มใจที่จะทำอะไรสักอย่างค่ะ Direction แปลว่าเส้นทางแปลว่าทิศทางค่ะ Instead of แปลว่าแทนที่ Jokingly แปลว่าอะไรคะแปลว่าอย่างดื้อรั้นค่ะตัวนี้เป็น adverb คำว่า destination ค่ะแปลว่าจุดหมายปลายทางทันไหมคะคำศัพท์อีกหนึ่งรอบค่ะลอกให้เสร็จเร็ว willing to แปลว่าเต็มใจที่จะค่ะเต็มใจที่จะทำอะไรสักอย่าง direction แปลว่าเส้นทางแปลว่าทิศทางค่ะ instead of แปลว่าแทนที่ jokingly แปลว่าอย่างดื้อรั้นค่ะแล้วก็คำว่า destination แปลว่าอะไรคะแปลว่าจุดหมายปลายทางค่ะท่านไหมคะนะคะโอเคเราไล่ดูเลยค่ะน้องคะเห็นชัดๆข้อนี้ต้องวัดแน่ๆเรื่องหนึ่งคืออะไรคะ if ขอสารน้องเห็นตั้งแต่ต้นประโยคเลย if เห็นปะ if ต้องใช้เชื่อม2ประโยคถูกไหมคะแปลว่าถ้าแล้วถูกปะหา subject ของประโยคแรกให้พี่ค่ะประโยคแรก subject อยู่ที่คำว่า you ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ were willing to ค่ะถูกปะอุ้ยเขียนผิดถูกปะคะประโยคที่2 subject อยู่ที่คำว่าอะไรคะ we ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ might get ถูกป่ะตรงนี้ค่ะเรามาดูประโยคแรกเป็นก่อนดูถึงแค่นี้นะน้องดูถึงแค่คอมม่าก่อนค่ะ if you were willing to ask for directions instead of jokingly driving on ดูแค่นี้ค่ะดูแค่ประโยคแรกก่อนพี่ถามก่อนค่ะมีใครตอบข้อ A ไหมคะน้องคะข้อ B มีป่ะข้อ C มีป่ะคะข้อ D อ่ะมีคนตอบ no error no error มั้ยคะมีมั้ยโอเคค่ะเรามาดูกันค่ะ you เป็นประธานค่ะน้องลองดูสิคะว่าเขาใช้ if clause แบบไหนน้องไปดูที่ verb ตัวที่2ค่ะ might get ค่ะ verb 1ของ might เขาใช้คำว่า may ถูกปะกลายเป็น verb 2คือคำว่า might คุ้นไหมคะด้านหลังเหมือนอะไรคะช่อง1คือ will ช่อง2กลายเป็น would ค่ะเห็นปะน้องจำ if clause ได้ไหมคะโอเคค่ะพี่ว่าดูจากหน้าน้องแล้วพี่ควรทวนนิดนึงค่ะ if clause แบบที่หนึ่งคือ if clause แบบ real condition ค่ะ if บวกอะไรคะบวก present sim ค่ะ comma อะไรคะ comma future ค่ะก็คือ will บวก verb หนึ่ง if clause แบบที่สองค่ะคือเป็น unreal conditionถ้าเป็น unreal condition แบบไม่เป็นจริงในปัจจุบันค่ะ unreal condition จะมี2อันคือไม่เป็นจริงในปัจจุบันกับไม่เป็นจริงในอดีตค่ะถ้าเป็นแบบไม่เป็นจริงในปัจจุบันจำได้ไหมคะมันคือ if บวกอะไรคะบวก past sim ค่ะ comma อะไรคะ comma would subject บวก would บวก verb infinitive ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบไม่เป็นจริงในอดีตค่ะ
มันก็คือ if ถูกไหมคะบวก past perfect ค่ะ had บวก verb 3 comma เลยคะ comma would have ประธานนะคะบวกกับคำว่า would have บวกกับ verb 3ทันไหมคะในการใช้ if clause มันจะมี2แบบคือ if แบบที่เป็น real condition กับ unreal ค่ะถ้าเป็น if แบบที่เป็น real condition ที่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้หรือเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราคาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันค่ะเราจะใช้เป็น if บวกกับ present simple comma will บวก verb infinitive คือ comma ด้วย future ค่ะแต่ถ้าเราใช้เป็น unreal condition จะมี2อย่างคือไม่จริงในปัจจุบันกับไม่จริงในอดีตถ้าไม่จริงในปัจจุบันค่ะเราใช้เป็น if บวก past simple commawould บวก verb infinitive ถ้าไม่จริงในอดีตค่ะเราใช้เป็น if บวก past perfect had บวก verb 3แล้ว comma would have บวก verb 3 past simple ค่ะตรงนี้ถ้าเป็น verb to be ค่ะให้ใช้ were กับสถานทุกตัวจำได้ไหมคะถ้าตรงนี้เป็น verb to be ค่ะใช้ were กับประธานทุกตัวทันไหมคะโอเคไหมโอเคนะจำได้ไหมคะน้องเคยสอนแล้วลองเสร็จไหมคะพี่ไม่ให้ตัวอย่างแล้วนะพี่เคยสอนเรื่อง if clause ไปแล้วค่ะก็น้องดูตัวอย่างจากของเก่าแล้วกันนะคะว่าถ้าพี่ให้ตัวอย่างมันจะเสียเวลามากเลยอะโอเคปะไม่ให้ตัวอย่างแล้วนะคะโอเคอีกหนึ่งรอบเผื่อน้องคนไหนลองไม่ทันนะคะถ้าเป็น real condition ค่ะ if for present simple comma future ค่ะ will บวก verb infinitive ถ้าเป็น unreal จะมีแบบ present unreal กับ past unreal ค่ะ present unreal คือไม่จริงในปัจจุบันก็คือ if บวก past simple comma would บวก verb infinitive ค่ะเป็น past unreal คือไม่จริงในอดีตคือ if บวก past perfect แล้ว comma would have บวก verb 3ถ้าเป็น if บวก past simple ค่ะ present unreal if บวก past simple comma would บวก verb 1ค่ะverb infinitive past simple ตัวนี้นะคะถ้า verb เป็น verb to be ให้ใช้ verb กับประธานถูกตัวทันไหมคะอันนี้เคยให้ตัวอย่างไปแล้วก็เคยสอนอย่างละเอียดไปแล้วเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่สอนซ้ำนะคะเราก็มาดูข้อนี้ค่ะด้านหลังค่ะเป็น might บวก verb infinitive ค่ะน้องคะ may กลายเป็น might will กลายเป็น would ค่ะใน pattern ค่ะเห็นคำว่า would ไหมคะเห็นไหมคะwould บวก verb infinitive ในที่นี้เหมือนกับอะไรคะเหมือนกับ might บวก verb infinitive นั่นเองค่ะเห็นไหมคะพวกนี้บวกกับ verb infinitive ค่ะความหมายอันนี้ถือว่าให้ฟีลแบบเดียวกันค่ะก็คือเป็น if clause pattern ที่เท่าไหร่คะ pattern ที่2เป็นแบบ present หรือ past คะ present unreal เห็นไหมคะด้านหลัง would บวก verb infinitive ในที่นี้เขาใช้เป็น might บวก verb infinitive ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นค่ะด้านหน้ามันเป็นอะไรมันเป็น present unreal ถูกปะด้านหลังเป็น might บวก verb infinitive ด้านหน้าต้องเป็นอะไรคะเป็น past simple ค่ะดูในประโยคค่ะอันนี้เป็น present unreal ค่ะด้านหน้าเป็น might บวก verb infinitive ด้านหลังเป็น might บวก verb infinitive ด้านหน้าต้องเป็น past simple ค่ะใช้ verb กับประธานถูกตัวเพราะเป็น verb to be ถูกต้องไหมคะ past simple ปะ past simple ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ A ถูกต้องแล้ว were willing to ค่ะทันไหมคะต่อมาข้อ2ค่ะ jokingly driving on ค่ะน้องคะ jokingly ขยายอะไรคะอะไรที่ขยายไว้อย่างดื้อรั้นคะขับรถอย่างดื้อรั้นถูกไหมคะขับรถอย่างดื้อรั้นค่ะตัวเนี้ยต้องขยาย driving ค่ะ driving เป็น verb ไหมคะเป็น verb ค่ะเพราะฉะนั้น jokingly เป็น adverb adverb ขยาย verb ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะข้อ1ข้อ A ถูกแล้วข้อ B ถูกแล้วตอบ C หรือ D หรือ E คะมาดูประโยคหลังค่ะ we might get to our destination sooner น้องค่ะ we might get to our destination our ในที่นี้จุดหมายปลายทางของใครของ we ป่ะใช่ไหมคะมันคือจุดหมายปลายทางของ we ป่ะคะ we แทนด้วย our ถูกไหมคะถ
ถูกแล้วค่ะ A B C ถูกแล้วข้อดีถูกไหมคะ Sooner คือเร็วกว่านี้ไม่มีปัญหาอะไรป่ะถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ E ค่ะ No error ทันไหมคะทันป่ะทันป่ะทันไหมคะข้อ4คำว่า hour hour แทนv ถูกป่ะคะก็คือจุดหมายปลายทางของพวกเราเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ถูกต้องส่วนข้อ d sooner ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วใช่ป่ะก็แปลว่าแบบเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะก็จบเพราะฉะนั้นข้อนี้ a b c d ถูกหมดเลยค่ะเราก็จึงตอบที่ข้อ e no error ทันไหมคะไปข้อ7เลยได้ไหมคะน้องลอกเสร็จไหมคะที่ผ่านไปที่ข้อ7นะลอกเสร็จไหมเอ่ยฟังทันไหมคะโอเคพี่ว่าพี่จะลดเรทลงนะคะไปที่ข้อ7เลยค่ะนะไปข้อ7นะคะข้อนี้ไม่มีอะไรโอเคข้อ7ค่ะ The new law is too stringent it will be neither respected or obeyed แปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาบอกว่ากฎหมายใหม่อ่ะมันเข้มงวดมากเกินไปค่ะดังนั้นเนี่ยนะมันก็จะไม่ที่จะไม่ถูกได้รับความเคารพค่ะคือไม่ได้รับการเคารพแล้วก็ไม่ได้รับการเชื่อฟังและปฏิบัติตามค่ะน้องค่ะข้อนี้พี่ว่าน้องคนที่จำได้น้องเห็นแล้วแหละสบายจริงๆข้อนี้คำตอบชัดพอสมควรนะคะมีคำไหนน้องแปลไม่ได้ไหมคะ stringent แปลว่าเข้มงวดค่ะ respect ค่ะเคารพค่ะคำว่า obey แปลว่าอะไรคะ obey แปลว่าเชื่อฟังแปลว่าปฏิบัติตามค่ะอะไรก็ตามที่มันเข้มงวดเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นน้องว่าปะกฎระเบียบที่แบบเข้มมันไม่ได้ทำให้แบบคือโอเคแหละมันอาจจะมีคนกลุ่มนึงที่ทำถูกป่ะแต่มันก็ไม่ดีป่ะน้องคนทำก็แบบพี่รู้สึกว่าคนทำก็ไม่ได้เต็มใจทำอ่ะเราก็ทำแบบไม่มีความสุขอยู่ด้วยกันแบบไม่มีความสุขพี่ว่าทุกอย่างแบบทางสายกลางมันโอเคที่สุดนะจริงนะกฎบางที่แบบเข้มงวดแบบเวอร์ๆอ่ะจนพี่แบบเวอร์ไปป่ะอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบไม่พอใจป่ะบางที่ที่หย่อนก็แม่งหย่อนซะแบบจะหย่อนไปไหนหาความพอดีไม่เจอค่ะน้องคะพี่ว่าที่ไหนที่แบบกฎมันเข้มแบบกำลังดีอ่ะไม่ได้บังคับโซเวอร์เกินไปแล้วก็ไม่ได้บังคับซะอ่อนเกินไปพี่ว่าอย่างนั้นมันก็จะโอเคป่ะคือคนก็จะทำตามแล้วก็ไม่ต้องมานั่งจับผิดคนผิดระเบียบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเวิร์กนะคะโอเคเรามาดูข้อนี้กันเลยค่ะ subject ของประโยคที่1อยู่ที่คำว่าอะไรค่ะข้อนี้พี่ถามหน่อยมีกี่ประโยค1หรือ2คะ2ป่ะประโยคแรกค่ะ subject อยู่ที่คำว่ารอค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ is ประโยคที่2ค่ะ subject อยู่ที่คำว่า it ค่ะ verb will เยี่ยมยอดตัวไหนคือ conjunction คะพี่บอกแล้วป่ะถ้าเรามี2ประโยคติดกันใช้แบบ comma คันไม่ได้ก็จะกลายเป็น non sentence ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ถามเลยค่ะน้องมี2ประโยค conjunction อยู่ไหนล่ะคะข้อนี้ไม่มี conjunction ผมไหมพี่เห็นสักตัวเลยอะ conjunction อยู่ไหนคะมีปะถ้าไม่มีเขาบีผิดแน่นอนถูกปะเพราะควรจะมี conjunction ตัวนึงเชื่อมอยู่ก่อนหลังคำว่า stringent หน้าคำว่า it ควรเป็นที่ของ conjunction ข้อ B ผิดไหมคะเย่เก่งมากค่ะมีน้องรู้น้องคะเซมิโคลอนค่ะเซมิโคลอนทำหน้าที่เทียบได้กับคอนจังชัน1ตัวค่ะเทียบได้กับสันธานเชื่อม1ตัวเป็นตัวไหนก็ได้ก็คือเซมิโคลอนเหมือนกับสันธาน1ตัวผ่านป่ะป่ะ1ให้ลอกก่อนค่ะทันไหมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูก่อนเลยโอ
โอเคค่ะข้อนี้เราก็มาดูก่อนเลยค่ะน้องคะข้อ A ถูกต้องไหมคะมีใครตอบข้อ A มีปะข้อ B มีปะคะข้อ C มีปะแล้วข้อ D มีปะคะน้องจำไว้เลยนะคอนเอ้ยไม่ใช่คอนจังชันพี่จะบอกว่าเซมิโคลอนค่ะการใช้เซมิโคลอนนะคะให้ใช้ subject ตัวที่1บวก verb ตัวที่1ก็คือให้มีประโยคข้างหน้าประโยคที่1ค่ะแล้วก็เซมิโคลอนแล้วตามด้วยประโยคที่2อย่างเงี้ยโอเคค่ะเซมิโคลอนจะทำหน้าที่เป็นเหมือนคอนจังชันก็คือเป็นเหมือนตัวเชื่อมหรือสันธาน1ตัวนั่นเองแทนปะมันจะแทนตัวไหนก็ได้ในที่เนี้ยก็แบบอย่างอันเนี้ยตัวเนี้ยอาจจะแทนคำว่า fast ก็ได้ fast ความหมายเดียวคำว่าอะไรคะ so เหมือนกันThus, hence, so ได้เหมือนกันค่ะแปลว่าดังนั้นค่ะจำได้ป่ะ Thus, hence, so แปลว่าดังนั้นหมดเลยก็คือเหมือนกับว่าข้อนี้ก็ประมาณว่าแบบเขาบอกว่าเนี่ยกฎหมายใหม่นะมันเข้มงวดมากเกินไปดังนั้นมันจะไม่ได้รับการเคารพแล้วก็ไม่ได้รับการปฏิบัติตามทันป่ะตรงเนี้ยคือมันไม่ได้แปลคือตัวเซมิโคลอนไม่ได้แปลว่า so หรือ Thus หรือ hence นะแต่พี่หมายความว่าเซมิโคลอนในประโยคนี้เท่านั้นนะคะเซมิโคลอนในประโยคนี้สามารถแบบเปลี่ยนไปหรือใช้เป็น so ใช้เป็น thus หรือใช้เป็น hence ได้เพราะ3ตัวนี้แปลว่าดังนั้นเก็ทป่ะจริงๆเซมิโคลอนก็คือแทนคอนจังชันตัวไหนก็ได้แต่ในการเขียนเอเซ่เคยมีครูฝรั่งคนนึงบอกพี่ว่าพยายามไม่เขียนอย่าเขียนเซมิโคลอนเขาบอกว่าให้เขียนเป็นคำอย่างเงี้ยให้เขียนเป็นตัวคอนจังชันดีกว่ายกเว้นแบบคิดไม่ออกแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่อยเขียนเซมิโคลอนอันนี้คือที่เขาบอกนะแต่ว่าไม่ได้สติพี่ไม่รู้ว่ามันสตริกมากหรือเปล่าแต่พี่ก็โอเคแหละพี่ก็ว่าเขียนอย่างนี้มันดูแบบความหมายชัดเจนกว่าปะคือคนอ่านก็ไม่ต้องมานั่งตีความเองว่าจะเอาตัวเชื่อมเป็นตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันน่าจะดีกว่าโอเคค่ะก็แต่ถ้าสมมติว่าน้องนึกไม่ออกจริงก็เซมิโคลอนลงไปเลยง่ายดีนะคะอย่าใช้เยอะนะน้องโอเคค่ะก็เราก็มาดูอันแรกกันเลยข้อ A ค่ะ too stringent ถูกไหมคะ stringent ถามนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นคำประเภทไหนคะ adjective adverb noun nameเป็นไรคะตัวนี้เป็น adjective ปะใช้ to บวก adjective ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะเช่นน้องจำได้ไหมคะเคยสอนไปแล้วการใช้ to ปกติอะถ้ามันใช้มันจะใช้คู่กันค่ะ to แบบเนี้ยเช่น this coffee is too hot to drinkแปลว่าอะไรคะแปลว่ากาแฟแก้วเนี่ยมันเป็นไงคะมันร้อนเกินกว่าที่จะดื่มได้ค่ะปกติเขาใช้กันอย่างนี้ to แล้วก็บวกกับ adjective แล้วก็บวกกับ to แล้วบวกกับ verb infinitive เคยสอนไปแล้วค่ะจำได้ไหมเอ่ยปกติใช้เป็น to แบบนี้ค่ะ to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive เช่น this coffee is too hot to drink แปลว่ากาแฟแก้วเนี่ยมันร้อนเกินกว่าที่จะดื่มได้ค่ะทันไหมคะถ้าใช้ too ตัวเดียวก็เหมือนกับว่าเกินไปอะประมาณอย่างในประโยคนี้ค่ะประโยคนี้เขาบอกว่า the new law is too stringent ก็คือกฎหมายใหม่มันเข้มงวดเกินไปค่ะก็คือใช้ too บวกกับ adjective อย่างเดียวได้เหมือนกันค่ะทันไหมข้างล่างเราเสร็จไหมคะ too บวก adjective บวก to บวก verb infinitive ค่ะ this coffee is too hot to drink แปลว่ากาแฟแก้วนี้ร้อนเกินกว่าที่จะดื่มได้ค่ะล็อกเสร็จไหมคะดึงออกได้ไหมคะดึงออกนะโอเคเพื่อน้องลองไม่เสร็จคำให้ก่อนนะคะดูที่ข้อ B ค่ะข้อ A ผ่านไปแล้วถูกต้องนะคะข้อ B ค่ะเขาใช้ว่า it น้องคะพี่ถามหน่อยว่า it ในที่นี้แทนอะไรคะพี่ดึงออกได้ไหมคะแผ่นนี้เสร็จไหมคะดึงออกนะโอเคทิ้งไว้ก่อนแล้วกันอ่ะทิ้งไว้ได้นี่โอเคทิ้งไว้ก่อนแล้วกันค่ะ do it ค่ะ it แทนอะไรคะ it will be neither respected or obeyedแปลว่าอะไรคะ it ในที่แทน the new law ค่ะถูกป่ะคือเขาจะบอกว่ากฎหมายใหม่มันเข้มงวดเกินไปดังนั้นกฎหมายใหม่มันก็เลยเป็นไงคะไม่ได้รับการเคารพหรือการเชื่อฟังทำตามค่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้น it ในที่แทน the new law ไม่ได้เติม s ใช้ it ถูกไหมคะถูกแล้ว a ถูกแล้ว b ถูกแล้วค่ะข้อ c ถูกไหมคะ b อะไรคะ be respected หรือ be obeyed ดึงออกนะคะแผ่นนี้นะrespected หรือ obeyed มี verb to be ค่ะตัวนี้เป็น verb 3ตัวนี้เป็น verb 3แสดงว่าเป็นอะไรคะ be บวก verb 3เป็นอะไรเป็นอะไรคะ passive active คะ passive ถูกปะเพราะฉะนั้นพี่ถามว่ากฎหมายค่ะถูกได้รับการเคารพหรือกฎหมายเคารพตัวเองคะ
กฎหมายต้องถูกคนเคารพถูกปะถูกคนเคารพใช้ passive ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อ4ถูกต้องแล้วน้องคะ D หรือ E คะผิดที่ออหรือไม่มีข้อผิดคะข้อนี้น้องเห็นด้านหน้าคำว่า respected ปะใช้คำว่าอะไรคะ neither ค่ะโครงสร้างคู่ขนาน neither คู่กับอะไรคะเห็นที่ผิดแล้วใช่ไหมคะผิดข้อ D เราต้องเป็น neither nor ค่ะถ้าใช้ออน้องต้องใช้อะไรคะ either or neither nor ค่ะทันไหมคะน้องจำแพทเทิร์นคู่ขนานของเราได้ไหมคะขออนุญาตนะคะแพทเทิร์นคู่ขนานมีอะไรบ้างคะเจอบ่อยๆค่ะ both คู่กับอะไร both and แปลว่าอะไรคะทั้งและ not only คู่กับอะไรคะ but also ตรงนี้ใช้ but also หรือ but เฉยๆก็ได้นะคะแปลว่าไม่เพียงแต่ไม่เพียงแต่อันเนี้ยยังจุดๆตรงนี้ด้วยต่อมา either ค่ะใช้ว่าอะไรคะ either or ค่ะแปลว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกับคำว่าหรือประมาณเนี้ยเนาะถ้าเป็น neither ต้องเป็นอะไรคะ neither nor ค่ะแปลว่าไม่ทั้งสองอย่างปากกาพี่เริ่มหมึกหมดอีกแล้วค่ะโอเคค่ะลอกเสร็จไหมคะ both ต้องเป็น both and แปลว่าทั้งและ not only but also หรือ not only but เฉยๆก็ได้คำว่า also ละได้ค่ะแปลว่าไม่เพียงแต่อันเนี้ยยังมีอันนี้ด้วย either or ค่ะแปลว่าหรือก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็น neither nor แปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ทั้งสองอย่างทันไหมคะให้เวลาลอกแป๊บนึงค่ะ both and แปลว่าทั้งและค่ะ not only but also หรือ not only but แปลว่าไม่เพียงแต่เนี้ยยังมีอันนี้ด้วย either or แปลว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือหรือนั่นเองค่ะคำว่า neither nor แปลว่าไม่ทั้งสองอย่างลอกเสร็จไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อนี้ค่ะข้อนี้เขาใช้คำว่า neither ถูกป่ะ neither ต้องคู่กับอะไรคะคู่กับ or หรือคู่กับ nor คู่กับ nor ค่ะต้องเป็น neither nor เพราะฉะนั้นข้อดีด็อกมันเลยผิดเพราะมันใช้ or ค่ะก็เลยแก้จาก or เป็น norเติม n เข้าไปค่ะทันป่ะโอเคไปที่ข้อ8เลยได้ไหมคะลอกเสร็จไหมคะลอกเสร็จเปล่า both and ทั้งและ not only but also not only but แปลว่าไม่เพียงแต่อันนี้ยังมีอันนี้ด้วย either or แปลว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแปลว่าหรือค่ะแล้วก็คำว่า either or เอ้ย neither nor แปลว่าไม่ทั้งสองอย่างค่ะทันไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ7จึงตอบที่ข้อ D ดอกค่ะแก้จาก O เป็น NOR ค่ะทันไหมพี่เปลี่ยนไปข้อ8ได้ไหมคะทันนะคะโอเควันนี้สอนเร็วนิดนึงนะคะได้ไหมทันป่ะคะน้องน้องทันป่ะต้องการให้พี่แบบลดระดับเลเวลความเร็วลงหรือเปล่าคะบอกได้นะเริ่มข้อ8เลยได้ไหมคะโอเคเริ่มข้อ8ค่ะ I don't wish to make a formal complaint but it would have been better placed if he gave the award to the person who best deserved itแปลว่าอะไรคะแปลว่าฉันเนี่ยไม่ได้หวังที่จะแบบฉันไม่ได้หวังว่าจะต้องแบบทำการร้องเรียนอย่างเป็นทางการค่ะแต่ฉันน่ะจะพอใจมากขึ้นนะถ้าหากว่าคุณให้รางวัลกับคนที่สมควรจะได้รับมันทันไหมคะข้อนี้ทันปะโอเคค่ะเรามาดูข้อนี้มีคำศัพท์คำไหนไม่ได้ไหมเลยcomplaint เป็นคำนามของคำว่าอะไรคะเป็นคำนามของคำว่า complain ค่ะ complain เป็น verb complain เป็น verb แปลว่าอะไรแปลว่าแบบวิจารณ์ถูกป่ะเพราะฉะนั้น complaint เป็นคำนามก็คือแบบมีข้อวิจารณ์ข้อร้องเรียนประมาณเนี้ย formal คืออะไรคะอย่างเป็นทางการ award แปลว่ารางวัลค่ะ deserve แปลว่าสมควรค่ะ
ันไหม formal เป็น adjective แปลว่าอย่างเป็นทางการค่ะคำว่า complaint เพิ่มตัว t เข้ามาค่ะ verb เป็นคำว่า complaint complaints เพิ่มตัว t ปุ๊บกลายเป็นคำนามแปลว่าข้อวิจารณ์หรือข้อร้องเรียนค่ะคำว่า award แปลว่ารางวัลค่ะแล้วก็คำว่า deserve เป็น verb แปลว่าสมควรค่ะถ้าเป็น verb ก็ตัดตัว d ออกนะ verb infinitive deserve deserve เป็น verb แปลว่าสมควรทันไหมคะไล่มาดูกันทีละข้อเลยน้องเล่าทันไหมคะอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเผื่อน้องไม่ทันนะคะ adjective ค่ะคำว่า formal เป็น adjective แปลว่าอย่างเป็นทางการ complain เป็น verb กลายเป็น complaint ค่ะเพิ่มตัว t ข้างหลังกลายเป็นคำนามแปลว่าข้อวิจารณ์หรือข้อร้องเรียน award แปลว่ารางวัลค่ะคำว่า deserve deserve ค่ะ deserve เป็น verb แปลว่าสมควรค่ะทันไหมคะSubject ของประโยคที่1 น้องลองเสร็จไหมคะเข้าเลยได้ไหมโอเคค่ะ Subject ของประโยคที่1 อยู่ที่คำว่า I ค่ะ Verb อยู่ที่คำว่า John Rich ถูกป่ะ Subject ของประโยคที่2 อยู่ที่คำว่าอะไรคะมีตัวเชื่อมไหมตัวเชื่อมคือคำว่า But ประโยคที่2 Subject อยู่ที่คำว่า I ค่ะ Verb คือ Would have been ถูกป่ะคะมีตัวเชื่อมไหมคะมี If ค่ะกลายเป็นประโยคที่3 Subject อยู่คำว่า You ค่ะเพิ่มคือคำว่า gave ค่ะเจอคำว่า who บอกให้ดูว่าเป็นตัวขยายค่ะทั้งหมดขยายอะไรคะ person ค่ะน้องทันไหมคะเวลาน้องเจอข้อสอบพยายามไล่ดูอย่างนี้นะคะน้องคะน้องหา subject หา verb หา subject หา verb หาตัวเชื่อมหา subject หา verb หาตัวเชื่อมมันผิดมันก็ผิดแถวๆนี้น้องยกเว้นแบบขีดข้างในตัวที่เป็นส่วนขยายน้องก็ไล่ดูทีละประโยคพอน้องดูทีละประโยคมันจะดูแบบมันจะให้ฟีลเป็นประโยคสั้นๆแล้วอย่างนั้นน้องดูแล้วมันจะโอกาสผิดพลาดมันจะงะมันเอ้ยมันจะยากกว่าน้องดูประโยคยาวเอาใจที่พี่พูดปะคือเวลาน้องทำเออร์เลอร์แทนที่น้องจะแบบอ่านทั้งข้อแล้วไล่หาทีนึงทั้งข้ออย่างเงี้ยอย่าพึ่งค่ะน้องแยก subject verb subject verb ตัวเชื่อม subject verb ตัวเชื่อมแล้วน้องก็อ่านทีนึงอ่ะอ่านแค่ทีละประโยคเข้าใจปะพอถึงตัวเชื่อมทีน้องก็หยุดน้องก็หาข้อผิดในนี้ก่อนพอเสร็จปุ๊บน้องก็ดูตัวเชื่อมอ่ะไม่มีอะไรน้องก็ไปดูประโยคต่อมาเจอตัวเชื่อมหยุดค่ะแล้วดูข้อผิดแค่นี้ก่อนแล้วตัวเชื่อมผิดเราก็ดูอย่างเงี้ยแล้วพอเจอก้อนขยายก็หยุดแล้วน้องก็ดูแค่นี้ก่อนพอเจอตัวขยายก็ดูไปเรื่อยๆเข้าใจที่พี่พูดปะคือในการทำข้อสอบ error อ่ะถ้าน้องอ่านทีเดียวรวดเดียวหมดเลยอย่างเงี้ยโอกาสที่น้องทำแล้วน้องผิดน้องเบลอน้องตาลายอย่างเงี้ยมันมีสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าให้พี่แนะนำก็คือให้พี่จะแนะนำให้น้องหัดอ่าน error ทีละประโยคเก็ตปะค่อยๆหาทีละประโยคค่ะคือถ้าสมมติว่าน้องมองทีละประโยคมันจะกลายเป็นว่าน้องมองทีหาข้อผิดทีนึงสั้นๆสั้นๆสั้นๆอย่างนั้นน่ะมันจะหาง่ายกว่ามันหาข้อผิดง่ายกว่าข้อผิดมันจะแบบโดดขึ้นมาเลยอ่ะก็วิธีการทำก็คือให้น้องหา subject หา verb ของแต่ละประโยคก่อน subject หลัก verb หลักแล้วเวลาอ่านนะให้หยุดที่ conjunction เวลาหา error นะคะอ่านไปประโยคที่หนึ่งหยุดตรง conjunction ค่ะแล้วหาข้อผิดตรงนั้นก่อนแล้วพอหาเสร็จปุ๊บเอ๊ะไม่มีข้อผิดก็ค่อยอ่านต่อแล้วพอเจอ conjunction ก็หยุดแล้วถ้าเจอเป็นประโยคขยายแบบพวก whom which that พวกเนี้ยก็หยุดอีกรอบนึงค่ะแล้วก็อ่านแค่นั้นก่อนแล้วตัวขยายก็ดูอีกรอบนึงอย่างเงี้ยถ้าน้องดูอย่างงี้มันจะเหมือนกับน้องพยายามหา error ของกลุ่มก้อนเล็กๆซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยน้องจะแบบไล่ได้อย่างดียิ่งขึ้นอ่ะเข้าใจอารมณ์พี่ที่พี่พูดป่ะเออน้องจะไล่แล้วน้องจะแบบเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วน้องจะเห็นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยน่าจะผิดนะเข้าใจอารมณ์ป่ะนั่นคือในความคิดพี่แต่ถ้าสมมติว่าน้องคิดว่าเฮ้ยอ่านเป็นตอนแล้วไม่รู้เรื่องก็โอเคค่ะน้องก็อ่านทั้งหมดก็ได้ก็ทำระวังนิดนึงแค่นั้นเองโอเคป่ะโอเคค่ะเรามาดูเลย I don't wish to make a formal complaint น้องจำดูกับ make ได้ไหมคะพี่ทวนเรื่องนี้จนไม่รู้จะว่าไงแล้วค่ะน้องคะโอ้ยมีแมลงโอเคน้องจำการใช้ดูกับ make ได้ไหมคะพี่รู้สึกว่าพี่ทวนอันเนี้ยรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่3หรือมากกว่าแล้วค่ะจริงๆนะน้องควรจะจำได้แล้วค่ะขอบอกถ้าใช้ดูใช้กับอะไรคะใช้กับสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะหรือพบเห็นบ่อยทำบ่อยๆเป็นกิจวัตรประจำวันใช้ดูค่ะเช่นดู homework ทำกันบ้านเป็นนักเรียนต้องทำบ่อยๆถูกไหมคะทำเองนะคะไม่ใช่ลอกนะคะน้องคะดู housework ค่ะน้องกลับบ้านเรียนเสร็จต้องทำงานบ้านค่ะช่วยพ่อแม่ล้างจานอะไรประมาณนี้ do business ค่ะทำธุรกิจนั่งธุรกิจน้องเจอคนทำธุรกิจก็มีทุกวันใช่ป่ะพวกนี้ค่ะใช้ดูคือใช้กับสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันพบเห็นบ่อยๆทำบ่อยๆค่ะใช้ make ต้องเป็นไงคะเกิดสิ่งใหม่ค่ะ
เช่น make table ค่ะทำโต๊ะเกิดสิ่งใหม่ปะเกิดโต๊ะขึ้นมาค่ะ make a research ค่ะทำงานวิจัยค่ะงานวิจัยเกิดสิ่งใหม่ไหมคะเกิดสิ่งใหม่คืออะไรคะก็คือเกิดแบบรูปเล่มงานวิจัยขึ้นมาค่ะ make an appointment ค่ะทำการนัดหมายเกิดสิ่งใหม่ไหมคะเกิดสิ่งใหม่ค่ะก็คือเกิดตารางนัดขึ้นมาถูกปะก็คือเกิดตารางนัดของเราขึ้นมาช่องหนึ่งค่ะทันปะอย่างเงี้ยคือการใช้ make ไม่ได้หมดแค่นี้แต่ที่พี่เขียนพี่ยกตัวอย่างประมาณ 2-3 อันที่น้องดูค่ะน้องได้เข้าใจว่าอ๋อเกิดอย่างนี้นะลอกเสร็จไหมทวนนะคะให้เวลาลอกค่ะการใช้ดูใช้กับสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันทำบ่อยๆพบเห็นบ่อยๆเช่น do homework do housework do business ค่ะแต่ถ้าใช้ make จะใช้กับแบบทำแล้วมันทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเลยเช่น make table ทำให้เกิดโต๊ะใหม่ขึ้นมาเลย make a research ค่ะทำให้เกิดรูปเล่มงานวิจัยขึ้นมาเลยหรือ make an appointment ค่ะคือทำให้เกิดการนัดหมายทำให้เกิดตารางนัดอันใหม่ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกเนี้ยจะใช้ make คือเกิดสิ่งใหม่แบบน้องเห็นชัดเจนนะเกิดสิ่งใหม่แบบเป็นอีกสิ่งนึงที่แยกออกมาจากตัวเดิมเลยเป็นอีกสิ่งนึงที่แบบโดดขึ้นมาแยกออกมาเลยก็เป็นอันใหม่ที่มันเกิดขึ้นจากการทำตรงนี้อย่างเงี้ยใช้ make ทันป่ะแต่ถ้าอย่างดูก็คือใช้กับสิ่งที่เห็นบ่อยๆพบเห็นบ่อยๆเป็นกิจวัตรผ่านไหมคะโอเคป่ะพี่ผ่านได้ป่ะดึงออกนะเราเสร็จไหมเลื่อนลงนิดนึงแล้วกันค่ะดูข้างบนค่ะน้องคนที่ลอกเสร็จแล้วน้องก็กลับขึ้นมาดูในโจทย์ค่ะน้องคะ I don't wish to make a formal complaint พี่ถามว่าข้อวิจารณ์ที่สิ่งที่น้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันหรือการทำการวิจารณ์อย่างเป็นทางการเป็นสิ่งที่เกิดสิ่งใหม่คะน้องคะน้องวิจารณ์กันแบบเป็นทางการทุกวี่ทุกวันเลยปะคะไม่ถูกปะน้องไม่ได้โหวันๆเขียนข้อวิจารณ์เขียนข้อร้องเรียนไม่ถึงขนาดนั้นปะคะวันๆมันไม่ใช่แบบสิ่งที่แบบทำเป็นกิจวัตรประจำวันไม่งั้นบริษัทเจ๊งไปแล้วถูกปะน้องไม่ได้ทำข้อวิจารณ์เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะแต่การทำข้อเขียนข้อวิจารณ์อย่างเป็นทางการเกิดสิ่งใหม่คือเกิดอะไรคะเกิดการเขียนเกิดใบร้องเรียนเกิดข้อร้องเรียนขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่โดดขึ้นมาเลยถูกปะเพราะฉะนั้นใช้ดูหรือใช้เมคคะใช้เมคเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกไหมคะข้อ A ถูกปะถูกแล้วค่ะ I don't wish to make a formal complaint ทันไหมคะเพราะว่าถ้าดูอ่ะต้องเป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวัน make คือสิ่งที่เกิดสิ่งใหม่ถูกปะถามว่าข้อวิจารณ์อย่างเป็นทางการถ้าทำจนเป็นกิจวัตรประจำวันบริษัทเจ๊งแน่นอนถูกปะเขาไม่ทำกันแบบเป็นกิจวัตรประจำวันทำบ่อยขนาดนั้นค่ะแต่การทำข้อวิจารณ์อย่างเป็นทางการมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเลยคือเกิดแบบเกิดเป็นใบร้องเรียนเกิดเป็นแบบข้อวิจารณ์เขียนเป็นหน้ากระดาษส่งไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันเกิดสิ่งใหม่พอเกิดสิ่งใหม่เราจึงใช้ make ทันไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ A จึงถูกต้องแล้วทันป่ะพี่ดึงออกได้ไหมคะไปข้างล่างอ่ะดู make ลอกเสร็จไหมคะดูใช้กับสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันพบเห็นบ่อยๆเช่น do homework do housework do business make ใช้เมื่อเป็นสิ่งที่เกิดสิ่งใหม่เช่น make a table make a research make an appointment appointment แปลว่าการนัดหมายนะคะรู้ใช่ไหมคะ appointment แปลว่าการนัดหมาย make an appointment ก็คือแบบทำการนัดหมายนั่นเองappointment นะคะแปลว่าการนัดหมายมาจาก verb คือคำว่า appoint ค่ะ appoint เป็น verb แปลว่านัด appointment จึงเป็นคำนามแปลว่าการนัดหมาย make an appointment ก็คือทำการนัดหมายนั่นเองค่ะทันไหมคะ appointment เป็นคำนามแปลว่าการนัดหมายมาจาก verb คือคำว่า appoint แปลว่านัด make an appointment จึงแปลว่าทำการนัดหมายพี่ดึงออกได้ไหมคะลอกเสร็จแล้วเนาะโอเคผ่านข้อ A ไปแล้วค่ะข้อ A ถูกต้องไปต่อเลย but it would have been better pleased if น้องเจอ if อีกแล้วค่ะจำได้ไหมคะ3 pattern ของ if ค่ะปิดหนังสือไม่ต้องดูค่ะเราพูดพร้อมกันให้พี่ฟังค่ะ3 pattern ของ if มีอะไรบ้างคะ real ไม่ใช่3 4 2 pattern ป่ะแต่แตกเป็น3อันย่อยค่ะ2 pattern ของ if มี real condition กับ unreal unreal แตกได้เป็น2อันค่ะรวมทั้งหมดมี3แบบมี real condition เป็นไงคะเป็นหนังสือเป็นหนังสือไม่ดูแล้วค่ะเพิ่งพูดไปเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วค่ะ real condition ค่ะใช้ if บวก present simple comma future ค่ะ will บวก infinitive unreal condition ไม่เป็นจริงในปัจจุบันค่ะใช้ if บวก past simple comma would บวก verb infinitive ค่ะถ้าเป็น unreal แบบที่เป็น past ค่ะไม่เป็นจริงในอดีตใช้ if บวก had บวก verb 3 comma อะไรคะ would have บวก verb 3ค่ะ
ถ้าเป็น past simple ให้ใช้ verb to be ถ้าเป็น past simple แล้วเป็น verb to be ให้ใช้อะไรคะ verb กับประธานถูกตัวทันไหมคะจำได้ไหมท่องพร้อมกันท่องพร้อมกันน้องคนไหนจำไม่ได้เงยหน้ามองค่ะเงยหน้าขึ้นมาท่องพร้อมกันค่ะ real condition if บวก present simple comma future will บวก verb infinitive unreal ค่ะ present unreal if บวก past simple comma would บวก verb infinitive ค่ะ past perfect ค่ะ if บวก had บวก verb 3ถูกป่ะ past perfect comma อะไรคะ would have บวก verb 3ทันเปล่าดูในนี้เลยน้องเจอ if ค่ะif ต้องบวกกับอะไรไม่รู้ประโยคที่1แล้วอีกประโยคนึงถ้าน้องเจอแบบเนี้ยคือน้องบอก a พี่มันอยู่ในแพทเทิร์นตรงไหนคือแพทเทิร์นที่พี่เขียนคือ if บวกประโยค1 comma ประโยค2น้องก็ดูค่ะ if ต้องติดกับประโยค1ค่ะ if บวกประโยค1ในที่เนี้ยด้านหลังตรงเนี้ย you gave ตรงเนี้ยคือประโยค1ค่ะ comma ประโยค2นี่คือประโยค2เข้าใจพี่พูดป่ะคือมันคนละแพทเทิร์นกับแบบที่พี่เขียนให้น้องถูกป่ะที่พี่เขียนให้น้องมันคือ if อยู่ข้างหน้าสุดถ้า if อยู่ข้างหน้าสุดตรงนี้คือประโยค1ตรงนี้คือประโยค2แต่ให้ if มาอยู่ตรงกลางค่ะนี่ไงก็ไม่มีอะไรเลยน้องทิ้งโครงสร้างประโยคไว้เหมือนเดิมแล้วน้องย้าย if เปลี่ยนจากข้างหน้ามาอยู่ตรงกลางแค่นี้เองเห็นป่ะเพราะฉะนั้นน้องก็จะเห็นว่าด้านหลังของ if ต้องเป็นอันนี้ด้านหน้า if เป็นอย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่สิขอโทษพี่ขอโทษค่ะถ้าน้องย้าย if มาอยู่ตรงกลางขอโทษเอาใหม่ถ้าน้องใช้ if มาอยู่ตรงกลางค่ะด้านหลัง if น้องจำแค่ว่าด้านหลัง if ต้องเป็นอะไรเห็นปะอันนี้ด้านหลัง if ต้องเป็น present simple ป่ะด้านหลัง if ต้องเป็น past simple อันนี้ด้านหลัง if ต้องเป็น past perfect เห็นปะถ้า if มาอยู่ตรงกลางค่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ real condition ค่ะถ้า if อยู่ตรงกลางใช่ปะน้องก็จำแค่ว่าด้านหลัง if ต้องบวกตัวอะไรแค่นี้เองน้องที่เหลือเหมือนเดิมด้านหลัง if ต้องเป็น present simple ค่ะเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งก็คืออยู่หน้า if ทันปะถ้าเป็น unreal condition ค่ะแบบ present unreal ก็คือเป็นไงคะ if ต้องบวกกับ past simple ถูกปะด้านหน้าก็เหลืออะไรคะ would บวก verb infinitive ถ้าเป็น past ล่ะ if ต้องบวกกับอะไรคะ had บวก verb 3 past perfect ด้านหน้าต้องเป็นอะไรคะ would have บวก verb 3เข้าใจที่พี่พูดปะเข้าใจปะก็คืออ่ะลอกก่อนคือจริงๆน้องไม่ต้องลอกก็ได้อ่ะพี่แค่จะบอกให้น้องรู้ว่าถ้าเกิดว่า if อยู่หน้าประโยคใช้แบบนี้ใช่ป่ะถ้า if ไม่อยู่กลางประโยคน้องก็จำไว้ว่าด้านหลัง if ต้องเป็นตัวอะไรแล้วเวลายกน้องก็ยกทั้งหมดไปอยู่กลางประโยคเห็นป่ะด้านหลัง if ต้องเป็น present simple เพราะฉะนั้นพอ if ไม่อยู่กลางประโยคปุ๊บก็กลายเป็น if บวก present simple หน้าคือ future อย่างเงี้ยแค่นี้เองคือจำตัวที่อยู่ด้านหลัง if เอาไว้อ่ะน้องแล้วย้ายมันไปทางก่อนเข้าใจป่ะเห็นป่ะ if ตัวนี้ต้องบวก past simple ก็ดึงไปทางก่อน if ตัวนี้ต้องบวก past perfect ก็ดึงไปทางก่อนไม่ต้องลอกนะแค่เขียนให้ดูไม่ต้องลอกน้องไม่ต้องลอกถูกอันนะคะน้องพยายามแบบอันไหนจำได้ก็แบบโยงขีดไม่ต้องลอกถูกอันนะน้องจริงจังโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปดูในโจทย์กันว่าในโจทย์ใช้แพทเทิร์นไหนนะคะเที่ยวออกเลยป่ะ real condition future book if for present sim unreal present unreal ค่ะwould บวก verb infinitive บวก if บวก past simple ถ้าเป็น past unreal ก็จะเป็น would have บวก verb 3บวก if บวก had บวก verb 3ค่ะตรงนี้พี่ละตัวประธานนะเก็ตป่ะคือพี่ถือว่าน้องรู้อยู่แล้วมันต้องมีประธานนะคะมันใช้อยู่ๆเป็น verb ขึ้นมาไม่ได้นะโอเคป่ะต้องมีประธานอยู่นะคะแต่พี่ถือว่าน้องรู้แล้วเพราะ if มันต้องเป็นไงคะมันต้องเชื่อมประโยคถันป่ะก็คือที่พี่เขียนน้องคะที่พี่เขียนอย่างนี้ให้น้องเงี้ย would บวก infinitive ข้างหน้าต้องมีประธานนะคะทุกอันต้องมีประธานนะน้องอย่าลืมนะคะ if ต้องทำหน้าที่เชื่อมแค่ประโยค2ประโยคนะคะ if เชื่อมประโยคนะต้องมีประธานนะแต่พี่ละประธานเอาไว้เพราะพี่ถือว่าน้องรู้อยู่แล้วพี่ก็เลยเขียนแค่ตรง verb ให้ว่า verb ต้องเป็นอย่างนี้หันบ้าแต่จริงๆต้องมีประธานนะคะโอเคนะพี่ขออนุญาตดึงออกได้ไหมคะดึงออกนะโอเคเรามาดูในโจทย์ค่ะในโจทย์ if อยู่ตรงกลางด้านหลัง if คืออะไรด้านหลัง if คือ past simple อ่ะ
ข้างหน้า if มันควรเป็น would บวก verb infinity ป่ะคะแต่ลองดูข้างหน้า if ก่อนเป็นไร would have บวก verb 3ชัดๆว่าเป็นแบบไหนคะข้างหน้าเป็น would have บวก verb 3แบบไหนอ่ะแบบ2หรือแบบ3คะข้างหน้าเป็น would have บวก verb 3แบบที่3ด้านหลังต้องเป็นอะไรคะ have บวก verb 3เห็นข้อผิดยังคะตรงๆเลยค่ะข้อนี้แก้เป็น has given if you had given the awardข้อ2 better place ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ข้อ D dog ข้อ B ถูกต้องอยู่แล้วข้อ D dog ค่ะ who ขยาย the person ค่ะก็ไม่มีอะไรปะข้อนี้ก็ผิดแค่นี้เพราะว่าด้านหน้า if เป็น would have บวก verb 3ด้านหลังต้องเป็น past perfect had บวก verb 3แต่เขาดันใช้เป็น past sim ค่ะเราก็เลยแก้ข้อ4 cat ค่ะเปลี่ยนจาก gave เป็น had given ผ่านไหมข้อนี้ไม่มีปัญหานะคะข้อนี้นะผ่านนะคะไปต่อที่ข้อ9ได้ไหมคะไปต่อเลยนะตายแล้ววันนี้เราเรียนอย่างรวดเร็วนะคะน้องคะผ่านไปประมาณ40นาทีเราเรียนได้ประมาณหลายข้ออยู่ค่ะเร็วกว่าเมื่อวานเยอะค่ะน้องคะโอเคผ่านนะไปข้อ9ได้ไหมคะน้องลอกใส่ไหมคะไปข้อ9นะคะข้อนี้ผิดที่ข้อ4แค่แก้จากเกียร์เป็นหาเกียร์แฟนนะคะโอเคนะไปข้อ9นะคะเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ